กับไมตี้เอ็กต่อสีมันเขียวเนาะแต่แป๊บนึงมันจะดำอันนี้หางปลานะครับนี้จะเปลี่ยนถ่ายน้ำยาหล่อเย็นมิวเอ็กด้วยจะได้เห็นว่าจะมาไล่ระบบน้ำมิวเอ็ก2021ครับจากหน้าตาคุ้นๆอันนี้ถอดรอน้ำครับแล้วเราใส่พวงมันแบบเย็นๆแน่นนัดเบอร์12 2ตัวครับเบื้องต้นก็เปิดปลั๊กถ่ายด้านล่างเอาน้ำทิ้งให้หมดก่อนนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็มาถอดวาล์วน้ำครับล็อกสายไฟกันที่ไหนสังเกตนะมันออกมาแล้วเนี่ยมันครับน้ำเดี๋ยวรอถอดซ็อกเก็ตสายไฟอะไรต่างๆก่อนนะครับเพื่อมันจะยกขึ้นมาได้เนาะรูปออกไหนเนี่ยปลั๊กมันปลั๊กมันถอดแล้วใช่ไหมปลั๊กพอน้ำมันจะเป็นไรไหมเนี่ยท่อเลยต่อไปนะถอดปลั๊กออกโอ้โหครับวาล์วไฟฟ้าไหนดูหน้าตาหน่อยดิว่าน้ำไฟฟ้าน้ำไฟฟ้าเป็นโมดิ้งให้เรียบร้อยก่อนเรียกมันหน่อยดิเฮ้ยตอบหน่อยรอน้ำไฟฟ้านะครับนี่มีเครื่องกรองน้ำด้วยนะครับไอ้ที่หมุนดื้อๆนี่มันไม่ได้มาเศษมาจากไหนอยู่ในท่อยางเนี่ยสาหร่ายมีศพวาล์วน้ำไฟฟ้านี่มีอายุการใช้งานปิดวาล์วตัวล่างแล้วใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะว่านานไหมน่าจะนานอยู่ใช่ไหมวนหลายรอบนะครับวางไว้ก่อนนะครับใช้ก๊อกน้ำนี่ก็มีตัวกรองแบบนี้ก็ดีเหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าอย่างน้อยในสายยางเรามันไม่สะอาดนะครับก็ทำให้น้ำเข้าไปไล่ในระบบสะอาดขึ้นแม่จะไปแบบว่าสตาร์ทเครื่องให้มันปั๊มมันปื้ดออกมาทีนึงช่วยหรอลองดูดิเดี๋ยวรอให้มันเริ่มใส่ก่อนแล้วพอสตาร์ทปื้ดไปทีนึงแล้วไม่ได้เสียบเซ็นเซอร์มันจะไฟโชว์อะไรนี้โทษเสียบไว้ก็ได้นะพี่เอ็มแล้วพี่เอ็มสตาร์ทเสียบก็ได้นะครับถ้าจะสตาร์ทเครื่องก็ต้องเสียบปลั๊กอะไรให้ครบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้เริ่มเบานะครับมันจะได้ออกครบ4สูบเดี๋ยวเข้มขึ้นมาเนี่ยน้ำจะออกมาครบทุกสูบปิดแอร์ได้ไหมปิดมิเตอร์ปิดแอร์ไม่ได้เปิดไม่เปิดมิเตอร์ให้น้ำมันวนเข้าไปมิเตอร์เลยเราจะน้ำใสนะครับเอาจนใสนะครับท่านผู้ชมครับพอมันใสแล้วก็โอเคเริ่มใสแล้วล่ะพี่เต็มนั่งมันพี่เอาละเราก็ดับเครื่องเพราะมันใสแล้วนะครับตามนั้นโอเคก็ปล่อยน้ำทิ้งครับดูนะครับน้ำประเทศไทยครับทีโทน้ำประปาน้ำประปาที่ไหนนะที่นี่น้ำประปาที่ดอนตูมที่ไม่ได้ผ่านการกรองเออนี้เราก็กรองเอาไว้หน่อยช่วยได้สักหน่อยช่วยได้อยู่ได้เยอะอยู่นะครับเรื่องนี้แค่เปิดแป๊บเดียวในการไล่นี่คือสาหร่ายที่สายยางไล่น้ำเห็นสาหร่ายสาหร่ายสายยางด้วยมันดูมันมีฝุ่นแดงด้วยนะถ่ายน้ำว่าน้ำต้องขอกันจนหน้าด้วยใช่นะมานานแล้วเราจนนะเดี๋ยวไม่เกี้ยงโอเคแล้วใส่แล้วใส่แล้วทีนี้กรอบครับตัวเขาเรียกอะไรไล่อากาศไว้ไล่อากาศด้วยเป็นไงล่ะนี่เดี๋ยวเราไม่ต้องปิดฝาแล้วเราใช้ฝานี้เลยใช่แล้วมันเป็นยางโอเคนะครับไอ้กระปุกมีอะไรมีเอาน้ำเก่ามาทิ้งมาทำความสะอาดด้วยนะครับถังพักนะครับ
เอาน้ำแข็งใส่อันนี้อุปกรณ์ในการในการไล่ให้เย็นของเล่นอุปกรณ์ใหม่นะครับพี่เทสก่อนนะมันจุกออกช่วยลดเวลานี่คิดเร็วๆหน่อยดิไม่ทันยกถังไปเลยยกถังเลยยกถังเลยยกถังมาเป็นไงล่ะมันเหมือนกวยอ่ะแต่ว่ากวยอ่ะมันไม่ขนาดนี้ส่งพลังนี่บุคคลผู้ทรงพลังส่งพลังพี่อันนี้ถ่ายใส่นี้ไว้หน่อยเหลือไว้เติมถังพักเหลือไว้เติมถังพักเยอะก็เหลือเฮ้ยเขียวแล้วเว้ยเขียวแล้วโอ้ยมาเร็วยังไม่เข้มเลยจางอยู่ไม่พอพี่ค่อยๆดิค่อยๆให้มันไหลดิพี่มันไม่ทันเอ้ยมันไม่ค่อยมีกลิ่นนะอ๋อใส่ผ้าปิดจมูกอยู่เติมในท่อพักไปเลยกระปุกเติมมาแล้วครับถือหน่อยพี่เย็นเฉยทำงานในการหน่อยเริ่มดันออกแล้วนะครับไม่ต้องครับเบาถ้าต้องการเร่งค่อยเปิดนะครับก็เติมไปเลยครับอันนี้ระวังไม่พอนะระวังมันเข้าตาด้วยนะครับเวลาไอ้นี่มันตีพี่พอแล้วฮะจับเตือนเลยเหรอพอแล้วเตือนพอแล้วเอาจริงๆเฮ้ยพูดจริงดิแล้วครับกลิ่นมันจะไปโทเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมเติมตรงนะพอโอเคเติมตรงถังพักไว้เลยเอ็มดีพอไว้ของกันไม่ได้ของผมครอบไม่ได้เดี๋ยวเติมไม่ล้นตรงนี้แบบล้นยังพี่นายยังล้นแล้วล้นแบบเบาๆนะเอาอีกหน่อยกักเอาไว้ก่อนอ๋อเป็นสวิตช์กักโอเคเข้มข้นแล้วนี่ก่อนนี่ต้องกดนะครับตักก่อนไหมใช่ตอกตักมันจะได้ใส่ง่ายใช่ไหมฝังวาล์วน้ำไฟฟ้านะครับนี่นี่ก็เพิ่งเห็นตอนถอดดูดิไฟฟ้าเป็นไงวะเรียกมันดิแต่ดิช็อตไหมดูดิเอ้ยมันก็อยู่ตรงนั้นแล้ว5บาท10บาทมันคือตัวนี้แหละมอเตอร์สเต็ปมอเตอร์ใช่ปิดเปิดวาล์วน้ำใช่แต่อยู่ที่ว่าปิดเปิดแค่ไหนนี่ก็คืออารมณ์โซลีนอยด์แหละก็ปิดเปิดสั่งคล้ายๆที่ไหนคล้ายๆ EGR อันนี้ข้อดีของมันคือมันสามารถคุมที่แมปได้ที่กล่องใหญ่กล่องหลักได้เลยให้เปิดเมื่อไรใช่เดิมนี่มันเมนวลไงวาล์วเท่านั้นเท่านี้มันคนต้องมีคนทำได้ใช่เอา82ครับอินซูซูเขาชอบอินไซด์อยู่แล้วไงดูข้อมูลข้างในอยู่แล้ว82อยู่อย่างนั้นเลยนี่วานานไปแล้วต้องนานแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับเบอร์12เดี๋ยวผมรอประจำพรแป๊บนึงครับแล้วก็อย่าลืมใส่ปลั๊กด้วยนะครับเดี๋ยวไฟโชว์นะเนี่ยรูปเนี่ยจะไม่รู้ตัวเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับวาล์วน้ำไฟฟ้าปลั๊กต้องดึงไอ้ตัวนี้ออกมาก่อนนะครับดึงออกมาแล้วค่อยกดมันถึงจะกดได้นะต้องดึงตัวสลับสีน้ำตาลก่อนแล้วก็กดมันจะกระโดดได้ตอนล็อกก็ใส่เข้าไปแล้วค่อยดันตัวนี้ล็อกกับคืนไม่งั้นมันจะเอื้อๆนะครับโอ้เขามีตัวล็อกน้ำด้วยเฮ้ยของเล่นเยอะของเล่นเยอะพ่วงหน่อยถ้ามันผลิตเครื่องแล้วก็มาทำอะไรได้พ่วงมันคงลื้อทำต้องอย่าลืมล้างด้วยนะเพราะว่ามันจะเหม็นเพราะว่าตอนมันแห้งก็เป็นมากมันเป็นลักษณะคุณสมบัติที่เขาทำมาให้เรารู้นะครับว่ามีน้ำยาหม้อน้ำรั่วไม่รั่วไอ้กลิ่นพวกนี้ล้างได้ล้างครับกินน้ำหน่อยพี่ดูแค่เปิดแค่ล้างแป๊บเดียวนะ มันแดงเลยอ่ะโอ้โหใช้ได้นะครับสุดยอดกินพี่กินโตไม่ได้เจอข้อกองใส่รถนะครับขอบคุณครับไม่ตัดหมุนติ้วเลยเอาสัก20ปอนด์ก็พอมั้งบอกยังไม่ตัดดึงไปทำไมมันไม่แก๊กวะมันไม่แก๊กสักทีหมุนติ้วเลยแต่ด้ามนี้ตรงเช็คแล้วเพราะว่าด้ามเป็นปอนด์ด้วยเพราะของผมมันเป็นนิวตันต้องแปลงเป็นปอนด์อีกเฮ้ยทำไมยังไม่แก๊กอ่ะเอาเตรียมมาแล้วครับเอาตึงมือได้แล้วปอนด์ได้แล้วมันแก๊กแล้วเนี่ยครับแล้วติดเปิดเลยร้อนจะได้เย็นจริงๆอ่ะวิ่งอ่ะจะรักได้ดีกว่าถ้ามันติดแหวนใช่ใช่มันจะเร็วไงเพราะว่าไอ้เล็กมันมีนี่มีเปิดน้ำเข้าด้วยนะครับของเล่นของเล่นเป็นไงระหว่างไล่อากาศนะครับ
เออมันก็เติมได้ดีนะเสียงอะไรวะคัดแอร์มันคัดแอร์ต่อมันก็ดังไม่เป็นไรดีเปล่าเสียงคานมันเริ่มแห้งแล้วโอเคนะครับเออดีจังเลยมันดักมันเปิดปิดน้ำได้ด้วยไม่ต้องใช้อะไรนะขวดน้ำมหัศจรรย์ปกติเราได้ขวดน้ำตักเอาใช่ไหมขวดน้ำมหัศจรรย์ข้างๆได้แหละใช่ไอ้น้ำลงน้ำลงยังไม่พอยังไม่พอข้างขวดน้ำมหัศจรรย์ครับ2,500รอบเปิดแอร์มาเปิดแอร์แล้วไปเรื่อยๆครับลาดไปเรื่อยๆจนวาล์วน้ำเปิดครับตอนนี้อุณหภูมิเท่าไหร่ครับอุณหภูมิน้ำมันเกียร์39ครับอุณหภูมิน้ำ51เดี๋ยวใส่หน้ากากทำไหมครับเอาละครับมีคนรายงานนะครับอุณหภูมิน้ำ52อุณหภูมิน้ำมันเกียร์ยัง39อยู่ครับโอเคมาเรื่อยๆครับจน90นั่นแหละนะครับสังเกตว่ามันดูดลงดีครับถ้าอย่างนี้มันจะเห็นฟองอากาศว่ามันยังทำงานอยู่นะครับยอดวาล์วน้ำเปิดที่90คุณพระถ้าไม่เปิดแอร์เมื่อไหร่มันจะร้อนวะเนี่ยสุดยอดครับเราปิดตรงนี้ใช่ไหมมันจะไหลขึ้นนี่ระบายสุดยอดนุ่นพุ่งปิด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 ตัวไล่อากาศนะครับเปิดไปเลยตัว MUX 2021เนี่ยอาจจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าวาล์วน้ำเปิดที่90เราต้องทำจนวาล์วน้ำเปิดนะครับมันจะได้ครบทุกสูบนะครับไล่ระบบไปให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงที่สุดก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเติมน้ำให้เต็มระดับนี้พอดีนะครับก็ตามที่บอกของมิตซูอีซูซูนะครับนิสสันฮอนด้านะครับใช้กลุ่มนะครับที่เป็นสีเขียวฟ้าน้ำเงินนะครับในกลุ่มที่เป็นด่างนะครับ90แล้วก็คือวาล์วน้ำเปิดเต็มที่แล้วนะครับวาล์วน้ำเปิดเต็มที่แล้วนะครับ90 91โอเคใช้ได้ครับยังไม่นิ่งยังมีอากาศไหลออกมาอยู่ธรรมดาต้องใช้พักนึงอ่ะโอเคแล้วเอฟโอเคแล้วถ้าคือ90คือวาล์วน้ำมันเปิดเต็ม100แค่นั้นแหละเออมันนิ่งแล้วเพราะว่ามันย้อนละแล้วปล่อยเดินเบาให้มันลงมาที่อุณหภูมิปกติเออชิวชิวเปิดยาวเลยมั้งยัยคันเก่าไม่ยาวขนาดนี้นะยาวแต่จริงๆอ่ะวาล์วน้ำเนี่ยมันเปิดมาแล้วนะเปิดเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเปิดเต็มร้อยตอน90แค่นั้นเองแต่พอดูจากความร้อนเนี่ยเหงื่อแตกพักเลยใช่ลงมาร้อยสี่ใช่นี่คือลงแล้วโอเคแล้วแสดงว่ามันเต็มแล้วโอเคแล้วเอ็มโอเคแล้วโอเคแล้วแสดงว่าดับเลยดับได้เลยมันจะดันเนี่ยไม่ดันไม่ดันปิดฝาได้เลยคราวนี้ปิดได้เลยครับติดเครื่องไว้ติดเครื่องไว้ไม่พุ่งหรอก okay. พอแล้วพอแล้วระวังแก้วน้ำด้วยนะพี่เด็กร้อนอ่ะโอเคนั่งเติมให้พอดีเนี่ยเติมเกินเติมขึ้นมาให้เกินมาสักเซนนึงดูดก่อนดูดด้วยให้มันมาเออนั่นแหละพอยังยังไม่ถึงแม็กเลยเอาจริงเหรอพี่นายมันมาร์คไว้ศูนย์มาร์คไว้ผมผมโอเคนั่นแหละเอาศูนย์เล็กนั่นแหละเนี่ยพอดีจบเอาให้ถึงแม็กก็เถอะเอาแล้วแต่เดี๋ยวมันจะต้องดูดไปอีกเดี๋ยวมันจะดูดลงเออข้างๆเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนี่ขีดแม็กอีกหน่อยอีกหน่อยลาดยางเดียวนี่เลยของอีโน่อ่ะ
สีเดียวกันเลยฟ้าครามพอแล้วเล็กใช่เพราะว่าสั่งสีเดียวกันมาหรออ่ะล้างผมไม่อยากแตกมากแตกเฮ้ยแต่ดีโน่มันพีมิก50อันนี้พีอุดพีมิก35ดีโน่อันนี้พันกว่าบาทอันนี้3,400โอเคนะมีไว้พี่เดี๋ยวไว้น่าจะเป็นประโยชน์โอเคเนาะน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะได้ไอเดียนะครับผมในการล้างทำความสะอาดระบบหม้อน้ำแล้วนะครับแล้วก็ไล่อากาศหม้อน้ำแล้วก็เปลี่ยนหม้อน้ำของ Miu X ปี2021รวมถึงพลานุภาพพิกโลกนะครับทำเดียวเหมือนกันนะครับในกลุ่มวาล์วน้ำที่เป็นไฟฟ้านะครับน่าจะได้ไอเดียครับฉันบอกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชะโงกทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ